หมอจะให้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นเคสผ่าตัดแก้ไขนะครับคนไข้รายนี้เนี่ยได้รับการผ่าตัดตาล่างนะครับ lower blepharoplasty คือทำถุงใต้ตาเนี่ยจากคลินิกแห่งหนึ่งนะครับหลังผ่าตัดจะเห็นว่าคนไข้มีตาซ้ายที่ปลิ้นออกมาจนเห็นเยื่อบุตาด้านในนะครับภาษาทั่วไปก็เรียกว่าเกิดตาแหงนะครับหรือทางการแพทย์เรียกว่าเกิดเอ็กโทเปียนนะครับวิธีผ่าตัดนะครับจากการประเมินนะครับหมอก็จะพบว่าจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยตาด้านซ้ายเขามีภาวะที่ขอบตาล่างหย่อนมากนะครับแต่ว่าการผ่าตัดในครั้งแรกจากคลินิกแห่งหนึ่งนะฮะไม่ได้ทำ lateral canthoplasty คือไม่ได้เย็บกระชับขอบตาเป็นผลให้มันมีแรงดึงลงด้านล่างนะฮะจึงเกิดตาปิ้นตาแหกได้นะครับการผ่าตัดแก้ไขก็คือการทำผ่าตัด lateral canthoplasty อย่างที่หมอบอกนะครับพอเราเย็บกระชับขอบตาเข้าไปเห็นไหมครับว่าหลังผ่าตัดทันทีนะครับขอบตามันยกขึ้นเราก็จะไม่เห็นเยื่อบุตาด้านในพูดง่ายๆก็คือกลับมาเป็นปกตินะฮะตาไม่ปิ้นตาไม่แหกได้นะครับ